สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานำเสนอเป็นแนวหมวกออฟโรดนะครับโมตาร์ดวิบาก Enduro Touring Adventure อะไรก็ว่ากันได้สายได้ทุกแนวครับสายลุยๆก็ว่ากันนะครับตัวนี้เป็น Just One J38 นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของ Just One นะครับตัวนี้ก็เป็นลายใหม่ที่มีนำเสนอนะเป็นลายคอร์เนอร์นะครับก็มีสีเงาสีด้านนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเจ้าตัว J38 รูปร่างหน้าตาก็เป็นงี้เป็นหมวกวิบากนะครับมีปีกหมวกคีบช่องลมสวยงามนะครับสำหรับ J38 นะครับแล้วก็ภายในก็เป็นนวมนะครับก็นุ่มๆถอดซักล้างได้สายรัดคางนะครับเป็นดีดีลิงนะครับผมช่องมองเนี่ยค่อนข้างกว้างชัดเจนครับคนที่ใช้จัดวันหลายๆคนก็ชอบนะครับในเรื่องของความเบานะครับเบาหมวกค่อนข้างเบาเบาเลยครับตัวนี้ 1,300 กรัมเองน้ำหนักเบาดีนะครับแล้วก็สวยงามนะครับคีบเส้นสายดีไซน์แบบสวยมากนะครับตัวนี้ก็ 3,000 กว่าบาทเองด้วยซ้ำสำหรับเจ้า J38 นะครับแล้วก็อย่างตัวนี้เป็นลายคอร์เนอร์นะครับก็ตัวนี้จะเป็นผมให้ดูแล้วเป็นสีด้านนะครับก็มีตัดเส้นสายมีโลโก้Just OneนะครับJust Oneตรงนี้ตัดสีฟ้าสีอะไรตรงนี้ก็ด้านทั้งใบเลยนะครับผมแล้วก็อย่างช่องพวกนี้ก็เป็นเหมือนหมวกวิบากทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็หมุนปรับได้จะยกขึ้นลงอะไรเงี้ยก็ปรับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นขาวฟ้าสีฟ้าเขาใบนี้ก็สวยนะครับเป็นฟ้าแบบโอเชียลอะไรเงี้ยนะครับก็สวยงามครับตัดด้วยเทานะครับด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นหมวกรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นอีกสีหนึ่งอย่างใบนี้ถ้าสายเงานะครับสายเงาก็คือเป็นสีเงาตัดส้มนะครับส้มก็จะมีแบบเป็นลายเล็กๆนะเป็นแถบเล็กๆอะไรเงี้ยก็สวยดีครับมี J1 นะครับข้างหลังก็เป็น Just One ตัวนี้เป็น J1 นะครับแล้วด้านบนนี้เป็นดำเงาเลยครับก็เท่ๆนะครับสำหรับเจ้าตัว J38 เนี่ย J38 ผมว่าใส่แบบลุยๆเละๆเทอะๆได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยครับแล้วตัวหมวกนะก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในการป้องกันที่เราไปใช้งานแล้วก็ราคาเบาๆน้ำหนักเบาสวยด้วยคีบหมวกปีกหมวกอะไรเงี้ยผมว่าเท่ดีอ่ะหมวกจัดวันผมว่าสวยและดีอ่ะอีกหนึ่งตัวเลยครับยิ่ง J38 นี่ใช้ไม่ต้องเสียดายเลยน่าใช้เลยครับสำหรับ J38 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาตัวนี้ก็สวยๆนะเทาตัดสีเป็นแบบสีเขียวท้อนแสงนะครับก็เท่ๆอีกหนึ่งสีครับเพราะว่าสีเขาก็มีเยอะนะครับก็ลายต่างๆแล้วก็มีลายอื่นก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็แค่มาแนะนำลายคอร์เนอร์นะครับก็เป็นหลายๆแบบหลายๆสีกันไปสนใจไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางช้างโมโตนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับผมยังไงก็มีอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยยินดีจะตอบนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ